ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเมืองลบบุรีน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์น้ำจากเทือกเขาแม่วงไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเป็นบงกว้างค่ะสถานการณ์น้ำป่าในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลบบุรียังไม่คลี่คลายเนื่องจากมีฝนตกซ้ำ ทำให้ระดับน้ําส่งตัวและเพิ่มสูงขึ้นในเขตชุมชนตลอดแนวถนนเฉลิมพระเกียตรติตั้งแต่ด้านหน้าโรงเรียนพระนารายณ์ผ่านหน้าโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทถึงบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านปรีดาวิลเลจตําบลท่าศาลาอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีระดับน้ําในหมู่บ้านยังคงท่วมสูงกว่า60เซนติเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้เบื้องต้นมณฑลหันบกที่13ได้จัดกำลังพลร้อมเรือท้องแบนคอยรับส่งประชาชนที่จะสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ร้อมทั้งจัดกำลังพลกระจายกำลังช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทางจังหวัดได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพราะว่าเกรงว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องขณะที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์น้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงไหลเข้าท่วมล่าสุดน้ำยังเอ่อล้นคลองกระดานเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนกว่า30หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่6ตตบลบ้านไร่อลาดยาวจังวังวดนครสวรรค์ ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรระดับน้ำยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและไหลบ่าข้ามถนนภายในหมู่บ้านหลายจุดทำให้การสัญจรด้วยความยากลำบากต้องขนทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์และเครื่องมือการเกษตรออกมาไว้บนที่สูงที่จังหวัดอุทัยธานีฝนที่ตกหนักลงมาต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลทะลักลงสูง่แม่น้ำตักแดดไหลผ่านพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชลประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้า เพื่อทำการระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนไม่ให้พื้นที่เหนือเขื่อนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่วนความเคลืบอหน้าน้ำป่าไหลเข้าท่วมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำลดกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มเข้าเก็บกวาดและล้างทำความสะอาดดินโคลนทางเข้าบ้านเรือนทางนี้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลรังกายใหญ่อํเาเภอพิมายยังคงแจ้งเตือนลูกบ้านให้เก็บทรัพย์สินที่มีค่าไว้บนที่สูงในช่วงนี้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนภาวะฝนตกหนัก ที่จังหวัดพังงาฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงในพื้นที่อำเภอตะกวัวป่าส่งผลให้น้ำรอการระบายลงทะเลไหลท่วมบริเวณซอยบางเนียงหมู่ที่5ตำบลค,คึกคักอำเภอตะกวัวป่าซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโรงแรมต่างๆและแหล่งเดินช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวถูกน้ำสูงขึ้นประมาณ20-30เซนติเมตรระยะทางกว่า800เมตรทำให้รถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก แต่ที่จังหวัดแพร่ฝนที่ตกในพื้นที่กลับส่งผลดีทําให้มีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําแม่ถางของกรมชุประทานที่อำเภอร้องกวางส่งผลให้น้ําเต็มความจุ33ล้านลูกบาศก์เมตรทําให้ประชาชนรวมถึงเกษตรกรพื้นที่ประกอบด้วย3ตําบลคือตําบลบ้านเวียงอําเภอร้องกวางตําบลห้วยม้าตําบลบ้านถิ่นอําเภอเมืองแพร่เกษตรกรมีนะ้ำอุปโภคบริโภคในช่วงนานแรงนี้ค่ะ